สวัสดีครับเพื่อนผีสิงว่ากันว่าเป็นผีชนิดหนึ่งที่ชอบสิงในสิ่งของไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและอีกมากมายสารพัดจนเกินจินตนาการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในลานจอดรถของบ้านหลังหนึ่งที่แสดงให้เห็นแรกๆไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นรถมอเตอร์ไซค์ค่อยๆขยับเคลื่อนที่ได้เองอย่างน่าตกใจและหาสาเหตุไม่ได้บางคนก็ว่านี่โดนผีสิงแน่ๆเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผีสิงมีดในครัวตามที่กล่าวมาข้างต้นสิ่งลี้ลับสามารถเข้าสิงพวกเครื่องใช้ต่างๆอย่างเช่นมีดสับเนื้อเหตุการณ์นี้ดูเหมือนว่ามีดที่ผ่านการใช้งานมาอย่างโชติโชนกำลังสับเคียงยังหิวกระหายเลยทีเดียวถ้าซุ่มดูดีๆนะครับเห็นเงาอะไรบางอย่างนั่นไหมมันกำลังจับมีดและสับลงไปสับๆลองสังเกตดูดีๆนะครับเจอแบบนี้เนี่ยก็หลอนเหมือนกันนะแอดว่าไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณหรือเปล่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ฝากบอกกันได้เงาปริศนาในห้อง ICU ที่ยังไม่สามารถอธิบายได้เหตุการณ์สะพรึงนี้ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนภายในห้อง ICU ที่มีคนไข้คนหนึ่งเพียงลำพังแต่แล้วอยู่ๆก็ได้ปรากฏมือปริศนาครับที่เชื่อว่าเป็นผีสีขาวกำลังสัมผัสที่ตัวคนไข้โดยไม่มีใครรู้เหตุการณ์หลังจากนั้นก่อนที่เงาลึกลับจะหายไปซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีใครอธิบายได้ว่าสิ่งที่คล้ายเงานั้นมันคืออะไรกันแน่มีบางคนที่เชื่อว่าเป็นผีหรือวิญญาณอย่างแน่นอนน่ากลัวมากครับเพื่อนๆหลอนที่สุดเท่าที่แอดเคยเห็นมามีความคิดเห็นอย่างไรครับก็บอกกันได้บางทีการเดินทางในเวลากลางคืน
ก็อาจจะเจอสิ่งไม่คาดฝันหรือเช่นเห็นผีบนถนนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในมาเลเซียเขาเจอผีกลางถนนลองสังเกตดูดีๆนะครับตามที่เห็นนะครับเพื่อนๆผู้หญิงคนหนึ่งยื่นมือโบกรถครับในลักษณะอยู่ในชุดขาวเหมือนกับชุดแต่งงานโดยที่ไม่มีหัวมีเพียงลำตัวเพียวก่อนที่รถคันนี้จะขับออกไปเลยและไม่มองอีกเลยด้วยความรู้สึกหวาดกลัวเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรผีหรือเปล่าครับอาจเป็นผีก็เป็นได้ลองสังเกตดูดีๆนะครับสาวในชุดขาวเดินหายไปเลยเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกได้โดยกล้องวงจรปิดอีกแล้วลักษณะหน้าบ้านหลังหนึ่งที่แสดงให้เห็นหญิงสาวเดินด้วยท่าทางรีบร้อนและที่น่าใจหายก็คืออยู่ๆสักพักหายไปเลยโดยไม่มีใครรู้นะครับว่าสิ่งนี้คือผีหรือไม่ถ้าซูมดูใกล้ๆแล้วให้เดาเพื่อนๆคิดว่ามันคืออะไรกันแน่ก็บอกกันได้แอดว่าเป็นผีลองสังเกตดูดีๆนะครับหลอนมากเลยทีเดียวครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับวันนี้รักษาสุขภาพดีๆสวัสดีครับ